ิทไม่มูฟออนเฟิร์สอนุวัฒน์ถูกหล่อเรื่องในอดีตกลางไลฟ์สดปาล์มมีนเดือดป้องเคยเจอกระแสดราม่าครั้งใหญ่จนต้องเงียบหายจากโลกออนไลน์ไปชั่วคราวสำหรับนักร้องหนุ่มเสียงดีเฟิร์สอนุวัฒน์โดยปัจจุบันเจ้าตัวได้กลับมามีผลงานอีกครั้งแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อหนุ่มเฟิร์สได้ไลฟ์สดแต่ถูกชาวเน็ตพิมพ์ล้อเลียนเรื่องในอดีตกลางไลฟ์โดยทางด้านปาล์มมีนซึ่งเป็นผู้บริหารค่ายมาค่ายต้นสังกัดของหนุ่มเฟิร์สก็ได้โพสต์ใน IG บอกว่าจะต้องให้เกิดอีกกี่ความสูญเสียถึงจะเข้าใจในคำว่าโลกออนไลน์นี้การพิมพ์โดยไม่คิดไม่ไตร่ตรองไม่สนใจว่าผู้รับสารจะรู้สึกยังไงมันทำร้ายจิตใจกันได้มากขนาดไหนอะไรที่ไม่คิดจะพูดต่อหน้าก็อย่าพิมพ์เถอะนะครับพร้อมทั้งบอกต่อว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงผมมากๆนะครับตัวผมไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่น้องผมแอดเฟิร์สอนุวัฒน์มีงานต้องไลฟ์แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ล้อเลียนจนน้องต้องประคองตัวเองให้ผ่านไลฟ์ไปได้จนครบ45 นาทีเหตุการณ์ที่เคยเกิดกับน้องมันเป็นความผิดพลาดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดทุกวันนี้น้องก็แค่อยากจะมูฟออนใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็อยากให้ทุกคนมูฟออนไปเช่นกันนะครับท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มเฟิร์สจำนวนมากขอขอบคุณภาพเฟิร์สอนุวัฒน์ปาล์มมีนภาพแหล่งข้อมูลข่าวสดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ